พูดถึงคนที่ไม่สน PC ไม่สน political correctness ไม่สนว่าจะต้องทำตามที่คนอื่นนั้นกดดันบางทีเนี่ยฮะเอาตามสภาพความเป็นจริงคือถ้าเด็กนักเรียนเนี่ยนะฮะเขาไม่ได้เป็นตัวแพร่เชื้อต่อให้เขาติดโควิดเขาไม่ได้เป็นอะไรเลยเนี่ยนะฮะถามว่าเขาต้องใส่หน้ากากไหมจริงๆมันก็ไม่ต้องนะฮะผมไม่ดูกิจกรรมนี้นี่ผมดึง Twitter feed อันนี้มาให้ดูนี่เป็นภาพ footage ของทั้งผู้ปกครองแล้วก็เด็กนักเรียนที่มอลรัตไอดาโฮฮะอันนี้คือเป็นปลื้มมากๆเลยฮะทั้งเด็กและผู้ปกครองเนี่ยเอาหน้ากากฮะไปเผาฮะไปเผาหน้าที่ทำการของมลรัฐฮะเขาเอาหน้ากากไปเผาเขาบอกว่าเฮ้ยคุณอย่ามาบังคับเด็กให้ใส่หน้ากากในโรงเรียนเด็กไม่ได้แพร่เชื้อต่อให้ฉีดเชื้อก็ไม่เป็นไรเมื่อก่อนก็ไม่เคยบังคับให้มีการใส่หน้ากากเนี่ยที่มีการระบาดในแต่ละฤดูไข้หวัดใหญ่หนักๆจะตายเด็กติดก็เป็นหนักเนี่ยไม่เห็นบังคับใส่หน้ากากเลยทำไมโควิดต้องบังคับใส่หน้ากากเด็กๆผู้ปกครองกลุ่มนี้เขาเอามาเผาให้ดูนะฮะเผาหน้ากากฮะเคยเห็นไหมฮะเนี่ยแหละฮะผมงัดมาให้ดูถ้าไม่ดูเดี๋ยวโดนโลการเมืองไม่เห็นการเผาหน้ากากนะฮะก็มีเฉพาะที่นี่